ภาพประกอบเนี่ยมันเหมือนทำให้เราหลุดไปอยู่ในโลกที่มันเหนือจินตนาการมากๆแล้วก็เราสามารถควบคุมคอนโทรลทุกอย่างที่เราอยากจะให้มันเป็นได้อย่างเช่นเราอยากจะวาดให้บ้านที่เราออกแบบเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็วาดแล้วก็ลงสีตามที่เราต้องการนะคะสนใจวาดภาพตั้งแต่ตอนเด็กๆที่บ้านชอบพาไปเดินแกลเลอรี่ไปเดินพิพิธภัณฑ์อะไรเงี้ยค่ะมีอยู่วันนึงเนี่ยเรายืนดูผลงานของศิลปินท่านหนึ่งอยู่นานมากแล้วก็คิดว่าโตขึ้นเนี่ยเราจะต้องเป็นแบบนี้ให้ได้การวาดมือให้อารมณ์แตกต่างจากการวาดคอมก็เหมือนกับศิลปินเขาวาดรูปมันก็เหมือนเราเขียนลายมือเนาะมันก็คือมีความไม่เพอร์เฟกต์อยู่ในลายเส้นนะคะมันทำให้รู้ว่าศิลปินแต่ละท่านเนี่ยเขามีแนวคิดแบบไหนมีการวาดแบบไหนอะไรเงี้ยค่ะถ้าเป็นคอมพิวเตอร์มันก็จะเป็นเหมือนกันหมดแต่ละคนก็จะไม่มีความแตกต่างกันภาพที่ยังไม่เคยวาดก็น่าจะเป็นภาพตัวเองมั้งคะก็อยากดูไหมคะFollow เนี่ยน่าจะเริ่มจากเขามา follow ผลงานที่เราวาดลง Instagram แล้วก็ Facebook ก่อนนะคะอย่างที่สองเนี่ยค่ะเราชอบถ่ายรูปไปที่ไหนก็เห็นอะไรที่เป็น inspiration เนี่ยก็จะชอบแชร์ให้คนอื่นดูก็คิดว่าน่าจะเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้เขามา follow ได้ค่ะคนที่ติดโซเชียลเลยค่ะเพราะว่าเล่นเช้าเล่นเย็นเลยค่ะแล้วก็แต่ว่าจริงๆแล้วก็ต้องทำงานก็ช่วงที่ทำงานวาดรูปอะไรเงี้ยก็จะไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่ค่ะอุ้ยถ้าตื่นขึ้นมาพรุ่งนี้แล้วไม่มีโซเชียลเนี่ยคงเหงาน่าดูเลยค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วก็อัปเดตผลงานของเราเนี่ยผ่านทางโซเชียลเนาะให้คนอื่นดูแล้วก็เราเองก็ติดตามผลงานของคนอื่นผ่านทางโซเชียลเหมือนกันถ้าเราไม่ได้อัปเดตอะไรเงี้ยมันก็คงเราก็คงไม่รู้ว่าโลกเป็นไปถึงไหนแล้วอะไรเงี้ยค่ะ